นายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.แถลงข่าวการใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีโรคโควิด-19 หรือ UCEP Plus ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โควิด-19 จะกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังจึงมีการปรับเกณฑ์ UCEP Plus ใหม่หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะปรับลดบางส่วนเช่นตัดกลุ่ม608ที่ไม่มีอาการจะไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตแต่หากเป็นกลุ่ม608และมีภาวะหัวใจหยุดเต้นภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นหายใจหอบเหนื่อยหรือระบบทางเดินหายใจรุนแรงหายใจไม่ได้ซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้จะเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตทั้งนี้เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตกรณีโควิดให้ประชาชนเข้าใจในวันที่30กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนทราบและสถานพยาบาลได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันโดยสามารถสอบถามได้ที่02 872 1669